นี่คือสกินปืนที่มีความแปลกที่สุดในเกม PUBG Mobile โดยสกินปืนนี้นั้นมีเอฟเฟคที่ค่อนข้างจะอลังการเรียกได้ว่าไม่ใช่ปืนอีกต่อไปเลยก็ได้ครับทุกคนครับและนี่ก็คือปืนของ ACE 32กับสกิน Dream Blast นั่นเองนะครับผมโอ้สกินก็สวยเอฟเฟคอลังการขออนุญาตนะครับขอลองหน่อยครับว้าวเจอระยะไกลโอ้โหเป้าระยะไกลโคตรเด่นน่ะยิงทีแบบเอฟเฟคขึ้นผู้ฟังผู้พัดเลยสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกม PUBG Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนอกจากตัวปืนที่แปลกแล้วยังมีเอฟเฟคการฆ่าที่แปลกด้วยนะครับนี่อันนี้คือแบบเวลาฆ่าได้กล่องของเขาก็จะมีแสงขึ้นมาสวยซะด้วยแล้วก็รูปร่างขั้นต่อมาจากขั้น1นะอันนี้คือแบบพลังยังไม่เปิดตัวพลังยังเล็กๆต่อไปขั้น4กิลฟีดโคตรสวยดูดิดูกิลฟีดดิสวยจัดกิลฟีดจากปืนแบบดูสวยจัดแล้วก็เอฟเฟคการยิงครับนี่ยิงปั๊บมีแบบเป็นภาษาอังกฤษขึ้นด้วยนะปัง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 โอ้โหแล้วก็ขั้นสูงสุดที่เราเห็นไปเมื่อกี้ครับสุดท้ายครับลูชบ็อกหรือว่ากล่องนั่นเองนะเป็นแบบนี้แบบดีไซน์คือหลุดปลอดไปแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการสุ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมเติมมาประมาณ 48,000 นะ okay. เริ่มต้นกันที่60 UC ครับแล้วผมมีบัตรลดราคาอยู่30ด้วยนะเริ่มกันครับของมันจะออกไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็ UC ที่ใช้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับชิ้นแรกออกไปแล้วครับเป็นเศษคูปองคลาสสิกนั่นเองชิ้นสองเป็น100 UC ครับไปผมว่ามันน่าจะล็อกปะเดี๋ยวก็จะต้องออกเป็นตัวโดดล่มนั่นไงเห็นปะเตะต่อไปครับ180ครับครั้งที่3ต่อไปเป็นนี่ปะเป็นเศษเกลือปะฮะเชี่ยต่อไปครับ300อันนี้ปะ15ปะหูหมวกสุดคู่อ่ะสุดคู่เดสเนกอ่ะต่อไปครับ450น่าจะเป็นอันนี้ปะพรีเมียมการ์ดต้องมานั่นไงเป๊ะอะไรจะไม่เป๊ะเป๊ะปะมันไม่มีทางปะมันไม่มีทางที่มันจะออกจากแพทเทิร์นเดิมเรียบร้อยระเบิดควันส้มสดต่อไปครับ880นะโหแพงขึ้นเรื่อยๆรอบนี้เป็นกระเป๋าหรือเปล่าน่ากระเป๋าสะพายน้ำผลไม้เอาเรื่อง 1,120 ครับอันนี้น่าจะเป็นหมวกปะหมวกเชี่ยให้ผมรู้วะเฮ้ยผมรู้ได้ไงวะต่อไปครับ100ดึกทุย1420ครับเสื้อปะอันนี้เสื้ออันนี้เสื้อปะเสื้อเฮ้ยเชี่ยสุดท้ายครับ1780ครับไปเรียบร้อยได้มาแล้วครับ congratulation ครับ Dream Blast AZ 32ปะนะครับ32เองนะเรียบร้อยครับเอาเรื่องเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 7,020 UC สวยไหมเข้าล็อกเข้าเซตเดี๋ยวอัพปืนกันดีกว่านะครับทุกคนเป็นอันนี้นะครับอันแรกปั๊บเข้ามาเอฟเฟคพิเศษการกำจัดนะครับแล้วก็เวล3โบเข้าไปแล้วก็เวล4บะเข้ามาแล้วก็เวล5บิ๊บเข้ามาแล้วก็เวล6โบเข้าไปแล้วสุดท้ายครับเวล7ปั๊บเข้ามาเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วแต่มันมีของแต่งปืนด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้เติมเอาหรอกครับของแต่งปืนอ่ะมันน่าจะเกินตัวไปหน่อยนึงอุ้ยแต่นี่แค่300 UC เองอ่ะแถมกิฟต์ตรงได้ปะล่ะกิฟต์ตรงเท่าไหร่กิฟต์ตรง300อุ้ยของถูกของถูกอยู่อ่ะแถมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูปืนแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ท่าเข้าไปมองปืนไปกันใหญ่ละแล้วไปกันใหญ่เลยเกมอ่ะอุ้ยดูดิอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยสวยอ่ะตอนยิงเอฟเฟคสวยมากเลยอ
มันมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวตรงมุมนี้ตึ๊บวุ๊บอ้าวนี่แน่เดี๋ยวซิเราซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้ปืนนี้15บาทเลยเหรอโหแพงเกินพะดุงโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอจอดก่อนเลยแล้วกันแป๊บนึงรีเซ็ตกราฟิกก่อนโอเคโอเคไม่ดีขึ้นเลย90 FPS คูณ4ตาบอดสีแดงไปได้เลยอ่ะเอออ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเท่มันยืนนิ่งๆคือมันก็ยืนให้กูยิงนิ่งๆอ่ะกูยิงไม่โดนI need a scope. มึงถึกอะไรขนาดนั้นเพื่อนตานี้แหละเป็นตาที่เราต้องได้เกิดไม่ว่ายังไงก็ตามมันต้องเฉิดฉายเราวันแม่นะมึงใครอ่ะโอ้เหมือนจะยิงดีขึ้นหรือเปล่าแบบโนสโคปโอ้สกินจะสวยเอฟเฟกต์อลังการเฮ้ยเจอในบ้านเว้งวับว้าบขออนุญาตนะครับขอลองหน่อยครับว้าวตะการตาโอ้ยโอ้ปืนมันดีดอ่ะค่อนข้างจะดีดเลยเจอเสียงมันเพราะจริงๆโอ้โหเฮ้ยเสียงมันดีไว้โอ้ดูกล่องดิกล่องแบบเท่โคตรจุติอ่ะแบบจุติโอ้ยนี่แน่เจอระยะไกลโอ้โหเป้าระยะไกลโคตรเด่นน่ะยิงทีแบบเอฟเฟคขึ้นพูดปาดเลยนี่แน่ทำไมมีแต่บอดโอ้โหแต่สวยไหมข้อเสียคือมันยิงยากอย่างเดียวเลย nope. มาแล้วด้านหลังเราคนด้วยเหมือนจะไม่แรงด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยเ
เหมือนจะไม่แรงด้วยเลยหรือมันแรงวะไม่ผมยิงดูมันเบาโยงเหยงโถงเถงทุงถิงอย่างเงี้ยยิงยากมากยิงยากมากโอ้โหยิงเหนื่อยอะแต่ละทีต้องเม้มปากยิงผมยังหาเหตุผลที่จะเล่นมันไม่เจอเลยอะยกเว้นสกินสวยเรื่องจริงดูดิแล้วผมกากวะโอ้โหของสามีบังกี้โอ้โหโอเควะต้องยิงยังไงให้โดนไม่ยิงไม่โดนจริงมันยิงยากมากเลยอะแบบยากเกินดูแม่งดิดู เรายิงก่อนประมาณ2วิอะจริงผมว่าเราน่าจะกากเกินไปว่ะคลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังไม่อิ่มยังไม่หนำใจสามารถไปดูสตรีมสดผมได้ที่ LFF Live for Fun Fanpage Facebook ได้เลยนะครับผมส่วนใครครับที่เป็นสาวคลิปสั้นอยากดูคลิปแบบง่ายๆไม่ยากจนเกินไป LFF TikTok ก็มีให้รองรับสำหรับทุกคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับผมเป็นไฮไลท์สนุกๆสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นแนวคลิปอยากดูไฮไลท์จากสตรีมสดหรือว่าเทคนิคต่างๆแบบไม่สั้นจนเกินไปก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube LFF Live for Fun ได้เหมือนกันนะครับในนั้นก็จะเป็นไฮไลท์แบบคลิป10นาที15นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมชอบแนวไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และไปกดติดตามกันตรงนั้นด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายSecret Thank you for watching ครับผมโชคดีครับ